คงจะเต็มอกเต็มใจกันไปบ้างมากแล้วก็เลยนึกว่าอาตมาก็เพียงมาพบกับญาติโยมได้เห็นผู้มีศรัทธามารับโยมกลับเท่านั้นเองมาโมทนาบุญมาร่วมโมทนาบุญกับโยมด้วยที่อุตส่าห์สละบ้านเรือนการงานหน้าที่แต่สละทุกสิ่งทุกอย่างมาอุทิศตนเป็นนักบุญนักบวชก็นับว่าเป็นเครื่องทำได้ยากสำหรับพวกเราถ้ามามองแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องทำได้ง่ายการจะมาถือศีลการจะมาเข้าวัดการจะมานอนอยู่กับศาลาวัดอยู่กับพื้นดินอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตัดใจเป็นเรื่องที่ต้องนำใจของเราออกจากความติดสุขเพราะธรรมดาเราอยู่บ้านเราติดสุขมากอะไรๆทุกคนเราก็จะวิ่งหาแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีใครบอกว่าฉันอยากจะได้ทุกข์เลยสักคนเดียวทั้งที่มานี่ทุกคนก็ยังไม่อยากจะได้ทุกข์ก็ทุกคนก็ต้องการความสุขแต่ว่าสุขแบบนี้มันสุขอีกอย่างหนึ่งสุขอยู่บ้านมันสุขอีกอย่างหนึ่งโยมก็ได้รับรู้ว่าสุขอยู่บ้านมันสุขกายสบายกายบางทีก็ยุ่งยากลำบากใจมีปัญหาการทำมาหากินหรือครอบครัวแต่อันนี้มันสุขใจสุขด้วยความรู้สึกที่ว่าเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแล้วก็สุขด้วยการปล่อยวางเป็นคนหมดภาระจึงได้สบายใจยังได้ร่มใจได้มาอยู่อย่างนี้เราทำใจอย่างนี้เราก็สบายได้เพราะเราไม่ได้มายึดถือว่าอะไรเป็นของเราถ้ากลับไปบ้านเราก็มีตัวตนเต็มไปอีกก็ของเราอันนี้ก็ของเราเราก็ยึดติดลูกหลานทรัพย์สมบัติเราก็เลยไม่สบายใจเกิดความหนักใจแต่พอมานี้มันปล่อยวางได้หมดแล้วก็มีความโล่งโปร่งใจอย่างที่ญาติโยมได้เห็นแล้วก็ได้มาพบครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อสังวาลท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราที่เสี่ยมสอนอบรมบ่มนิสัยพวกเราได้อยู่กันมาทุกวันนึกอาศัยหลวงพ่อสังวาลเป็นครูบาอาจารย์เอกของพวกเราแล้วก็จะได้ช่วยชี้แนะวัดนี้เกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยหลวงพ่อสังวาลนั่นเองถึงวัดสังฆทานก็เหมือนกันก็เกิดด้วยอาศัยบุญบารมีหลวงพ่อสังวาลได้สั่งสอนพวกเราเป็นไงล่ะโยมมาอย่างนี้มันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกมันได้อะไรขึ้นมามากไหมรับคมบ้างไหมพอจะเอาไปใช้ได้บ้างไหมมีดเล่มนี้คีเทอร์มันออกไปแล้วยังล่ะสนิมมันหมดไปบางอย่างก็กลับไปบ้านใช้ไม่ได้นะไปโดนของแข็งบินอีกนะเรามานี่ก็เหมือนมีมีดที่มันมีสนิมมันเทอร์แล้วมารับหินให้มันคมนั่นเองกลับไปก็ไปใช้ได้อีกพอมันจะทื่อก็กลับมารับต่อถ้าฟันทั้งทื่อๆก็แย่เลยนะใช้อะไรไม่ได้เลยเป็นมีดทหารฟันวัดใช้ไม่ได้เลยหรอกเอามีดทหารฟันวัดนี่ฟันอะไรไม่ได้หรอกมันหมดคมมันทื่อหมดฟันวัดก็ใช้ไม่ได้อาตมาก็ดีใจด้วยที่ญาติโยมได้นำชีวิตของญาติโยมเข้ามาประสบพบธรรมะแสงสว่างอย่างนี้ก็นับว่าเป็นการนำตนเองมาให้ได้ประพฤติปฏิบัติมีคุณธรรมที่จะเจริญขึ้นต่อไปเป็นทางที่จะระงับทุกข์ทางด้านจิตใจได้ดีกว่าอย่างอื่นก็ถามหลวงพ่อสว่างบอกเป็นไงโยมที่วัดบอกแหมเราไปเทศกับเขาดีจังเลยโล่งใจเราก็โล่งใจด้วยเหมือนกันเจอคนดีๆนี่เราก็สบายใจเบาใจเนี่ยเหมือนกันครูบาอาจารย์ก็เบาใจนะเทศให้คนมีสติปัญญาคน
มีบุญกุศลฝังเนี่ยท่านก็พลอยเบาใจไปด้วยแต่ท่านมาเทศกับคนทางนี้เงียบถนนพูดถนนพูดทางนี้เงียบก็หนักใจแสดงว่าธรรมะไม่เข้าถึงคนไม่เข้าถึงใจพอมาฟังมาเทศและญาติโยมก็สงบตั้งใจฟังไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักอิ่มครูบาอาจารย์ก็ไปชมเชยมีความอิ่มใจมีความเบาใจชอบบอกคนบ้านเรามันไม่ค่อยเอาสู้คนทางเมืองหลวงไม่ได้เขาสนใจมากความเป็นจริงคนบ้านนี้เขาก็สนใจแต่อาชีพมันเป็นเครื่องบีบคั้นการทำมาหากินจะต้องมีงานหนักไอ้ใจนะเขาก็ถึงแต่ว่าไอ้กายนะมาไม่ได้ก็เลยเขาก็ไม่มีโอกาสถ้าพูดกับจิตใจจริงๆเขาก็เป็นชาวพุทธเหมือนเราทุกคนเนี่ยก็ศรัทธาเรื่องใสแต่ว่าการกระทำไม่มีเวลาเขาต้องทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยอย่างเช่นทำนาเขาไม่มีเวลาปฏิบัติเท่าไหร่มืดเสร็จแล้วก็ปวดก็เมื่อยก็อยากจะนอนอย่างญาติโยมเป็นคนเมืองหลวงนี่มันสบายนะถ้าเป็นอีกาก็อีกาเมืองหลวงอ่ะมันฉลาดกับอีกาบ้านนอกนะ ขนาดไอ้อีกาบ้านนอกเข้าไปในเมืองหลวงนี่หิวอดเลยหาอะไรกินไม่ได้เลยเนี่ยอีกากรุงเทพเมืองหลวงนี่โอ้โหมันง่ายเหลือเกินพอไปไงว่าถามอีกาบ้านนอกไปหากินเมืองหลวงถามบอกไปไงได้กินอะไรมันบอกไม่ได้กินเลยตั้งแต่เข้าเมืองหลวงนี่หิวเหลือเกินอดกินอะไรเขาก็โหเขาก็ไล่มันมีเจ้าของไปหมดบอกมันนี่สิตามฉันมาฉันจะสอนให้บอกฉันจะสอนให้วิธีการหากินในเมืองหลวงเนี่ยมันไม่ยากหรอกมันง่ายไอ้บ้านนอกเนี่ยมันยากกว่าเพราะงั้นมีภัยอันตรายมากกว่าที่เมืองหลวงมันง่ายอีกาบ้านนอกก็หนักใจนะครับกรุงเทพเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะหากินอะไรได้เพราะคนเขาฉลาดทางนั้นไปที่ไหนเขาโหเขาก็ไล่ก็บินตามอีกาเมืองหลวงไปอีกาในกรุงเทพไหนก็ไปเจอคนจีนคนจีนขายหมูอะขายหมูขายเนื้อน่ะปกติพวกกำลังตากเนื้ออยู่น่ะกาไอ้กากรุงเทพก็บอกกาบ้านนอกเอาสิเฉียวเนื้อให้ได้งั้นพอบินแผ่ก็ไปตอนนั้นไปจับพวกเอาขานตีเลยเกือบตายเลยไม่ไหวหรอกไม่ได้กินแน่เหมือนกันถ้าคืนหากินกรุงเทพตายบอกไม่กล้าหรอกงั้นแหมเข้าไปจับนิดเดียวพวกจะตีเอาตายครับบอกเดี๋ยวใครดูนะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อมาให้กินอีกาคงเทพก็บินชุบไปเลยเฉียวหัวปุ๊บกาเฉียวหัวอันนี้ก็เลี้ยวดูอีกาตั้งขานจะตีเลยคราวนี้พอเผลอปุ๊บพอเฉียวงอบหลุดเลยเฉียวหมวกหลุดเลยหล่นลงน้ำเลยอันนี้ก็มัวไปจับหมวกในน้ำด้วยคราวนี้บินอีกปุ๊บเดียวเนื้อไปกินเลยคันนี้โหอีกาบ้านนอกบอกกูอยู่ไม่ได้เลยคันนี้ปัญญาบารมีมันต่างกันนะแม้แต่สัตว์มันยังฉลาดกว่ากันเนี่ยแต่อีกาบ้านนอกบอกไม่เอาแล้วอยู่ในป่าดีกว่าถิ่นขายถิ่นมันดีกว่าเปรียบเทียบแล้วก็คนเราก็ต้องมีปัญญาต้องฉลาดรู้หลักที่จะเอาตัวรอดได้เรื่องยากก็เป็นเรื่องง่ายเรื่องง่ายก็เป็นเรื่องไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคนเราขาดสติขาดปัญญาแล้วเรื่องนิดหน่อยก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องใหญ่เรื่องโตก็แก้อะไรไม่ตกแม้แต่อีกามันยังฉลาดเลยนะแต่นี่ไม่งั้นนะเดี๋ยวนี้คนเมืองหลวงต้องมาหาความสุขบ้านนอกแล้วนะพอในเมืองหลวงมันแออัดพอมันไม่มีสถานที่สงบจิตสงบใจครูบาอาจารย์ก็ชอบอยู่บ้านนอกเพราะอะไรเพราะมันสบายใจดีไปอยู่เมืองหลวงแล้วมันต้องมีสิ่งแวดล้อมมากมายจึงมีผู้ปฏิบัติธรรมะโดยมากก็จะอยู่ในบ้านนอกมากกว่าเพราะสปายะอะไรมันก็สะดวกเรื่องสถานที่สงบร่มเย็นพอมาอยู่แล้วก็สบายใจ
สิ่งที่จะชักนำให้มันวุ่นวายมันก็ไม่ค่อยมีตัณหามันก็ไม่มีถ้าใครว่าสบายไหมนะโยมมาอยู่นี่สบายไหมสบายจริงๆหรือเปล่าถ้าจริงๆก็ไม่ต้องกลับแล้วเนาะยกศาลานี่ให้เลยนะ เอาไหมยกศาลาให้แทนบ้านเลยว่าเนี่ยนกมีเจ้าของนกมีกรงไปไหนไม่รอดต้องเกินไปวันก็ต้องตามมาถึงวัดใช่นกมีเจ้าของมีสัญญากันอยู่พอมาปล่อยได้หน่อยเดียวเขาก็จับเอาไปอีกไอเป็นเต่าสนามหลวงเลยนะเต่าสนามหลวงเป็นไงโยมโอ้ดูแล้วมันสงสารคนไปเห็นเต่าสนามหลวงพอไปซื้อนะตัวมันก็เบาแล้วเลี้ยงมันตะเล็กเลี้ยงขายก็ไปซื้อปล่อยสัตว์จะเดาะเคราะห์ต่อชะตาตายหมดแรงตายลอยตายหมดเลยกินอะไรไม่ลงมันขังไปเจ๊มพิการหมดตาบอดหมดก็มีโอ้ตัวไม่รอดมาจับแล้วเบาแล้วพอปล่อยก็ลอยตายหมดไอ้คนไม่รู้เรื่องก็ปล่อยตะของหลอดนั่นแหละมันก็จับเอาขึ้นไปขายต่อเอาก็ปล่อยแล้วจับขายต่อไม่กี่เดือนมันก็ตายแล้วอาตมาบอกอย่าไปปล่อยของหลอดมันต้องมาปล่อยที่วัดนี่เหมือนกันพอโยนซื้อมาปล่อยบางตัวก็รอดบางตัวก็ตายแต่ถ้าเป็นเต่าสนามหลวงก็แย่เหมือนกันนะพอมาปล่อยเดี๋ยวพวกเอากลับซะแล้วนี่พอจะมีอิสระเจอชีวิตที่ลื่นเริงซะหน่อยแล้วก็เอากลับซะแล้วเอาไปควบคุมซะแล้วเรียกว่าไงโยมก็จะกลับไปขังกันเลยนะไม่เป็นไรโอกาสหน้ามากันใหม่อีกภาวนากันใหม่เพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่สำหรับพวกเรา พวกเราจะมีโอกาสได้มาปฏิบัติกันได้ท่านอาจารย์ประสงค์ก็มีเมตตากับโยมที่อยากจะช่วยโยมที่อยู่ในเมืองหลวงมันแออัดมันมีทางออกก็อยากจะนำมาให้ได้รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติในสถานที่อย่างนี้ที่นี่เป็นที่ปฏิบัติดีเมื่อสมัยก่อนอาตมาเคยมาอยู่ตั้ง3พรรษา4พรรษาเคยมาภาวนาเริ่มต้นที่นี่เคยมาเข้าประชาที่นี่เป็นครั้งแรกรุ่นแรกนี่รุ่นที่อาตมามาอยู่รุ่นแรกที่นี่เลยเป็นวัดหลวงพ่อสังวานมาสอนให้ที่นี่ถือจะเป็นที่บ้านนอกบ้านนาแต่ก็เป็นที่สงบใจได้เป็นที่ปฏิบัติได้สมัยก่อนถนนหนทางไม่ค่อยมีสงบดีประชาก็กว้างสถานที่ประชาเดี๋ยวนี้ก็ทำโรงเรียนหมดแล้วก่อนไม่มีใครเข้าไปแล้วกลัวกันกลัวผีกันตอนหลังมาอยู่หลายๆวันเอากรดมาคนละคันไปปักกันอยู่คนละมุมละมุมยิ่งทำสันโดษได้ทลายยิ่งจะดีทำให้ใจของเราเข้มแข็งกลับไปบ้านจะได้ไปต่อสู้กับอารมณ์ที่มันกระทบจิตใจได้ใครจะว่าเราดีเราชั่วเราก็เฉยได้ก็เรียกว่าฝึกใจให้เข้มแข็งได้ยังไงหลวงพ่อสำรวมเทศดีไหมนะเขาหลังไปสารพัดดีเลยยกทีมไปฟังสารพัดดีสารพัดดีก็น่าอยู่นะเป็นป่าเป็นเขาดีโยมบางคนก็เคยไปแล้วนะบางคนก็ไม่เคยนี่มีผู้ชายหลายคนนะมีเทพบุตรหลายคนนะธรรมดาทำคณะต่างๆเรามีแต่เทพธิดาทั้งนั้นนะเทพบุตรไม่ค่อยเกิดหรอกจิตใจผู้ชายไม่ค่อยเกิดศรัทธาไม่เคยเริ่มใส่พระไม่เคยเริ่มใส่ธุดงค์ไม่เคยเริ่มใส่ภาวนาจึงหายาก
บางทีก็บวชแล้วทั้งนั้นแหละถือว่าตนเองบวชแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วบุญพ้นนรกแล้วแต่ไม่รู้อะไรหรอกนี่ก็ไม่ค่อยมาวัดกันแต่นี่ญาติโยมผู้ชายได้สนใจธรรมะนี่นะว่ามีค่ามีประโยชน์กันดีกว่าคนที่ไม่สนใจโดยมากเพิ่งปฏิบัติเรื่องทางนี้โดยมากก็ผู้หญิงออกหน้าเสียมากกว่าแต่ผู้ชายนี่ยังได้ทำจริงๆก็จริงนะไปก่อนผู้หญิงนะโอ้พอเข้าทางแล้วพอจะบวชพอจะไปเลยล่ะต้องล้างแล้วใช่ไหมทีแรกไม่เอาหรอกชวนเงยไม่เข้าวัดพบธรรมะแล้วเอาไม่อยากไปเลยล่ะแต่ผู้หญิงนี่พอทำแล้วก็ไปไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะเป็นคนที่เป็นแม่บ้านติดอยู่กับบ้านทั้งเคยก็มีความคิดที่ว่ามีลูกเราบ้านของเราการงานของเราก็เลยใจนั้นถึงแต่ว่าไม่สามารถจะไปได้ผู้ชายนี่พอไปมันตัดห่วงได้ง่ายจึงต่างกันแต่ตามมาดูเยอะนี่ผู้ชายข้างหลังนั่นก็มีใช่ไหมอ๋อ21คนเป็นไงแล้วภาวนาเป็นไงบ้างล่ะภาวนาปกติดีไหมดีนะดีก็อยู่บ้านนะดีกว่ามากนี่คราวนี้เราก็เอาดีเนี่ยไปใช้ที่บ้านเอาดีไปใช้ที่บ้านรักษาดีไว้อย่าให้ดีแตกกันแล้วกันถึงบ้าน ก็บอกเลี้ยงผาเนี่ยมันมีทั้ง5ดีอ่ะมีทั้ง5ดี6ดีเนี่ยสัตว์อื่นมีดีนิดเดียวมีดีเดียวคนก็มีดีเดียวแต่สัตว์เลี้ยงผาเนี่ยมันมีดีเยอะที่ขามันนี่ก็มีดีนี่ก็มีดีสี่เท้ามีดีที่ลิ้นมันก็มีดีที่ใจที่ตับมันก็มีดีเวลามันหกล้มอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเอาลิ้นเลียถึงมันวิ่งไปได้เขาอะไรยิงขายิงอะไรถ้าเอาปากเลียได้มันไปได้มันโดดภูเขาโดดอะไรนี่มันเป็นสัตว์เหมือนแพะนี่แหละแต่มันเก่งโดดภูเขาได้มันสมัยก่อนตมาเคยอยู่ป่าเห็นมันอยู่ด้วยมันโดดดงไม่ผิดเลยเป๊ะเป๊ะเลยทั้งที่เป็นสัตว์เหมือนแพะไม่น่ามันปีนภูเขาได้เก่งเขาบอกถ้ายิงต้องยิงให้มันเลียไม่ถึงมันจึงจะตายจึงจะได้เพราะมันมีดีมากมันเป็นสัตว์มีดีมากมันคุ้มครองตัวเองได้เยอะไอ้ดีเดียวนี่พอหมดดีแล้วก็หมดเลยแต่นั้นถึงว่าเป็นสัตว์พิเศษเขาเวลาตายแล้วเขาเอากระดูกมันเนี่ยเอาเนื้อเอาหนังมันเนี่ยมาต้มเป็นน้ำมันแล้วก็ทาถูนวดหายเจ็บหายปวดหายเคล็ดได้ทำให้กระดูกดีได้เพราะมันมีดีมากมันดีพวกสัตว์พวกนี้เพราะดีมันเยอะฉะนั้นถึงว่าคุณธรรมของพระอริยะเจ้าเนี่ยท่านมีดีเหมือนเลี้ยงผามีดีในหูดีตาดีจมูกดีหูดีกายดีใจดีตีนดีมือดีเพราะอะไรเพราะท่านปฏิบัติธรรมะท่านทำจิตของท่านให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็เหมือนเลี้ยงผานั่นเองมีดีอยู่รอบตัวจึงคุ้มภัยอันตรายตัวเองได้คุ้มแม้แต่ชาตินี้คุ้มแม้แต่ชาติหน้ามันจะแตกดับตายก็ไม่ไปนรกผิดอบายภูมิได้เพราะท่านมีดีรอบตัวแต่คนธรรมดานี่มีแต่ดีเดียวเท่านั้นเองดีที่ตับเท่านั้นเองถึงทีก็ดีด้วยความโกรธไปซะแล้วพอใจในความโกรธซะแล้วพอใจในความโลภซะแล้วพอใจในความรักความชังก็เลยแต่เอาดีแบบนั้นก็ไม่ถูกดีดีด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการรู้เรื่องของอายตนะเนี่ยรู้เรื่องการปฏิบัติของเราทุกวันเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำใจให้ดีรู้จักว่าเราจะทำอย่างไรให้มันจิตของเรามันไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดเศร้าหมองได้ทำให้มันใจเย็นปล่อยวางได้ถึงว่ามีดีขึ้นในใจนะมีดีรอบตัวหูดีอย่างไรหูไม่ดีอย่างไรหูดีอย่างไรคนที่หูดีเนี่ยมีดีที่หูเนี่ยหมายถึงว่าพอได้ยินเสียงแล้วเขาจะว่าชั่วว่าดีเขาก็ไม่โกรธ
ไม่โต้ตอบเขาชมว่าดีก็ไม่ลืมตัวเขาว่าชั่วก็ไม่เสียใจนั่นเนี่ยหูดีดีแบบนั้นดีคุ้มครองตัวเองไม่ให้เกิดทุกข์ใจได้ตาดีตาเห็นรูปดีไม่ดีก็ไม่เกิดความโกรธไม่เกิดความหลงลืมตัวมีสติเราระลึกไว้ก็เรียกว่าตาดีตามีแววตามีตาสามชั้นตามีตาสามตาคือมองเรามองเขามองตนมองเห็นว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็มีทุกข์ทุกคนมีทางที่จะพ้นทุกข์ได้คือทำดีเท่านั้นเนี่ยเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต้องมาพัดพรากจากของรักของใจมองเห็นอันนี้ได้ก็เรียกว่าตาดีตาดีหูดีจมูกดีปากดีจะพิจารณาไปด้วยคือไม่จมูกดีก็หมายถึงว่าเราได้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเราก็มีสติไม่เกิดปฏิฆะไม่เกิดความทุกข์ใจมีสติพิจารณาในเมื่อกลิ่นได้กระทบไม่ใช่ว่าไปติดอยู่ในกลิ่นอย่างเดียวปากดีลิ้นดีเป็นไงปากดีเราก็พยายามสำรวมในคำพูดของเราคำพูดที่มันเป็นวาจาทุจริตเราก็ไม่กล่าวไอ้อีมึงกูคำที่เกิดจากความโกรธเนี่ยพูดจะเกิดด้วยใจโกรธเนี่ยเราก็จะไม่พูดเราจะให้มันเกิดที่ใจระดับที่ใจไม่ออกจากวาจานั่นเรียกวาจาดีปากดีเนี่ยดีก็คุ้มครองตัวเองเมื่อเราไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่เกิดทุกข์เลยคนเราอยู่ด้วยกันโดยมากก็ทุกข์เพราะปากนะพอใจไม่ชอบก็ว่ากันไปเน็บแนมก็ให้เจ็บให้ช้ำเอาให้รุนแรงขึ้นมาเราว่าแกว่าเราก็ผลที่สุดก็เกิดทุกข์ทางใจฉะนั้นถ้าเรารักษาดีไว้ที่ปากแล้วก็ไม่เกิดทุกข์ปัญหาครอบครัวไม่มีเลยจะอยู่กับใครก็อยู่ด้วยความสุขเพราะเราพูดกับเขาดีๆเราไม่พูดด้วยความเกลียดเราไม่พูดด้วยความโกรธเราพูดด้วยเมตตาเราพูดด้วยความรักมันมีแต่เรื่องปากดีอย่างเดียวก็จะคุ้มครองทั้งหมู่ทั้งคณะทั้งตัวเองได้เลยแต่ถ้าคนปากเสียทำไงล่ะชอบไปว่าเขาชอบไปนินทาเขาชอบไปติคนอื่นไม่ติตัวเองมันก็เลยเกิดทุกข์พอเขาว่ามาเราก็ไม่ชอบแต่เราว่าเขาเราก็ชอบอะไรเงี้ยอันนี้จึงว่าเราต้องมีสัมมาวาจาเจรจาชอบกล่าววาจาที่ดีแล้วก็จะเกิดประโยชน์กายดีอย่างไรกายที่เรารักษาตัวเองเนี่ยเราพยายามสัมผัสรู้ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สุขและทุกข์ที่มันมากระทบสัมผัสกายเนี่ยเราก็ไม่ลืมตัวให้มีสติยังคิดพิจารณาเห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายของเรานี่มันเป็นอย่างไรเกิดทุกข์เกิดสุขเกิดเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันต้องเปลี่ยนแปลงถึงขนาดไหนมันทุกข์ถึงขนาดไหนเราเห็นสภาวะร่างกายของเรากินเดินนั่งนอนได้เห็นอยู่สภาพความเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เป็นสุขพอเราเข้าใจกายแล้วมันก็ไม่หลงกายคนเราพอไม่หลงกายมันก็มองเห็นทางปฏิบัติได้มันก็มีสติมีสัมปชัญญะที่จะควบคุมใจตัวเองให้สงบได้เร็วๆแต่ถ้าลืมกายแล้วไปคิดเรื่องราวต่างๆคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้พอไม่รู้จักกายตัวเองมันก็ไปรู้กับกายคนอื่นก็เกิดชอบใจไม่ชอบใจก็ฟุ้งซ่านไม่สงบคุมสติไม่อยู่สมาธิไม่ตั้งมั่นขาดหลักสมาธิเพราะขาดสติที่กำหนดเรื่องของกายนั่นเองยิ่งใจนี่ใจดีเป็นอย่างไรใจไม่ดีคือใจไม่โกรธใจไม่โลภใจไม่หลงใจพยายามไม่รักไม่ชังพยายามทำใจปล่อยวางเหมือนกับโยมมานั่งอยู่นี่โยมไม่มีอะไรเลยโยมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพียงรู้แต่ว่าเราจะทำใจให้สบายเท่านั้นเองใจมีธรรมะเท่านั้นเองถ้าเรามีสติรักษาใจให้มีสมาธิอยู่ในใจมีสติควบคุมพยายามไม่ให้มันเกิดความโกรธไม่ให้เกิดความพยาบาทขึ้นในใจเราได้เนี่ยอยู่ๆก็ใครก็เป็นสุขอันนี้ดีที่สุดน่ะดีที่เราจะนำตนเองให้เป็นสุขสงบได้พ้นทุกข์ได้ก็อาศัยที่ว่าเรามาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องการดีตรงนี้เมื่อกายวาจาใจดีแล้วก็เรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิเรียกว่าปัญญาเป็นคนฉลาดรู้จักควบคุมจิตตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติให้ถึงธรรมนั่นเองพอธรรมเราจิตใจเราถึงธรรมแล้วธรรมก็รักษาเราเรื่อยๆไปเลยท่านนี้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็เข้าใจธรรมะ
ฟังธรรมะรู้เรื่องในใช้ได้อยู่บางคนบอกเข้าวัดแบบเอ๊ะท่านพูดถึงเรื่องสติสติมันเป็นอย่างไรพูดถึงเรื่องสมาธิสมาธิเป็นอย่างไรพูดถึงเรื่องว่าทุกข์มันทุกข์อย่างไรไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอริยสัจธรรมแต่พอมาปฏิบัติกรรมฐานเรามาเดินเรามากำหนดอย่างที่ท่านพานั่งเลยนะพาเดินพายืนเนี่ยโยมเนี่ยเรียนรู้เรื่องสติปัฏฐานสี่แล้วเราจะเข้าใจธรรมะได้เร็วคนไหนที่ยังไม่เคยเรียนเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะเข้าวัดเราจะรู้อ๋อเมื่อก่อนเราฟังพระเทศเนี่ยไม่รู้เรื่องอย่างนี้ฟังพระเทศเราไม่เบื่อเลยอยากจะฟังเข้าใจหมดทุกข้อทุกมุมเราจะต้องฝึกสติปัฏฐานสี่เนี่ยเดินภาวนานั่งภาวนากินภาวนาคิดนึกก็ภาวนากำหนดรู้อยู่ตลอดวันนั้นเนี่ยเราจะทำให้ใจเราสงบได้ต่อไปมันจะเข้าใจธรรมะได้ใครจะพูดธรรมะมาขั้นไหนก็เข้าใจให้จิตก็รวบรวมสงบได้เร็วควบคุมจิตได้เร็วเพราะสติปัฏฐานเนี่ยมันจะเป็นพลังเป็นการปูพื้นให้จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราจะนั่งลูกเดียวนะไม่เดินไม่ยืนไม่พิจารณาแล้วก็มันจะได้แต่เวลาสงบใจเวลานั่งเวลาเราเคลื่อนไหวแล้วมันเผลอตัวไปหมดมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกนั้นเราต้องปฏิบัติให้ครบสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาปฏิปทานากำหนดกายเป็นอารมณ์กายเดินกายนั่งกายนอนเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตยินดีก็เป็นเวทนายินร้ายก็เป็นเวทนาวางเฉยก็เป็นเวทนาอันนี้เราก็ใช้ปัญญาใช้สติพิจารณาเวทนาภายในของเราเวทนาภายนอกก็มีการเจ็บการปวดเนี่ยก็พิจารณามันเป็นจริงแต่ว่ามันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็เสื่อมจนหมดแต่ว่ามันเดียวก็เกิดขึ้นมาได้อีกอันนี้เราก็พิจารณาเห็นเป็นธรรมะมีเวทนาเกิดขึ้นจิตตานุปัสสนาปฏิปทาเราก็พิจารณาเพ่งเข้าไปดูจิตตัวเองดูจิตก็คือดูกายนั่นเองดูกายเนื้อกายหนังผมขนเล็บควันหนังตัวเราเนี่ยพอเรากำหนดเห็นกายตัวเองเคลื่อนไหวแล้วเราจะเห็นจิตคิดดีคิดไม่ดีคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ทิ้งๆเรานั่งอยู่ที่นี่ใจมันก็แลบไปคิดที่โน้นที่นี่เราก็เห็นกายานุปัสสนาเนี่ยก็เห็นจิตตานุปัสสนาได้เห็นจิตในจิตของเราคิดโน้นคิดนี่เราก็พยายามดูตามดูตามรู้เรื่อยๆนะเข้าถึงที่สุดก็เหมือนกับดูจิตนี่เหมือนกับเรียกว่าผูกนกเนี่ยเราจับนกตวงนะล่ามที่ขาเนี่ยแล้วก็ปล่อยเชือกมันไปไกลๆมันจะบินไปเนี่ยพอที่สุดมันเทียกตึงแล้วมันก็บินกลับมันไปไหนไม่ได้มันก็บินขึ้นมาอยู่เงี้ยจะบินทั้งวันมันก็ไปไหนไม่รอดเพราะมันมีเชือกผูกมันจะต้องกลับมาที่เดิมจิตคนเราก็เหมือนกันนะดูตามดูเป็นอย่างนั้นมันไปที่ไหนเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาดับมันจะคิดทั้งวันเรานั่งดูเถอะจะเดินจะยืนจะเดินจะนั่งนอนคิดไปเดี๋ยวมันก็กลับคิดไปมันก็กลับจะไปเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องดีเรื่องชั่วนั่งดูเถอะตลอดวันมันคิดแล้วก็กลับเหมือนไม่มีผิดเลยเหมือนนกที่เราผูกขาแล้วมันบินไปไหนไม่รอดนั่นเองเราตามดูตามรู้จิตเนี่ยมันจะกลับมาเรื่อยเดี๋ยวก็เหนื่อยจอดหยุดพอจิตมันเหนื่อยแล้วมันบินเหนื่อยแล้วมันก็หยุดเฉยคราวนี้เราจับได้แหละ จับได้ไม่ไปไม่มาแล้วคราวนี้เพราะมันเหนื่อย จิตเราก็เช่นเดียวกันโยมตามดูตามรู้เหมือนนกที่ผูกติดมันไปไหนไม่ได้มันมาดับที่จิตทั้งหมดฉะนั้นเราอย่าได้กลัวว่าปฏิบัติยากปฏิบัติเย็นเราอย่าได้กลัวว่าจิตใจของเรานี่มันสงบยากมันคิดน้องคิดนี่มันไม่ไปไหนหรอกมันไปยังไงมันก็กลับมาที่เดิมมันก็มาดับอยู่ที่จิตเนี่ยคิดที่จิตก็ดับที่จิตสุขหรือทุกข์อะไรมันคอยระวังรู้อยู่ตรงที่เดิมนี่ก็แล้วกันมันกลับมาเองกลับมาเราก็ทำสติทำสมาธิทำความเข้าใจก็เกิดปัญญารู้เรื่องจิตมากๆขึ้นพอยิ่งเรารู้มากขึ้นก็ยิ่งทำความสงบมากได้มากขึ้นรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองคราวนี้ใครมาว่าอะไรมากระทบอะไรมันก็ไม่โกรธพอมารู้จักละความโกรธได้รู้จักความชังได้เรียกว่าเรียนเรื่องจิตเรียนพระพุทธเจ้าบอกภิกษุรู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวจิตนั้นอยู่ที่ประตูพระนิพพานถ้าผู้ใดรู้ผู้ใดเห็นเป็นอริยสัจธรรมที่จะนำแสงสว่างนำความพ้นทุกข์คือรู้จิตตัวเองนั่นเองจึงว่ารู้จิตเห็นจิตนี่เป็นหลักคำสอนเป็นหลักธรรมะที่เราควรจะรู้ให้เห็นจะได้เกิดปัญญา
ถ้าพวกใครพวกญาติโยมคนไหนเห็นได้ติดตามดูรู้จนสงบได้เนี่ยจับได้พิจารณาได้เนี่ยเรียกว่ารู้จิตตานุปัสสนาปฏิปทานารู้เรื่องจิตตัวเองรู้ทางพระนิพพานแล้วพระนิพพานไปทางนี้เองพระนิพพานด้วยการกำหนดรู้เท่าทันจิตตัวเองนั่นเองที่จะถึงที่สุดคืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้คือการรู้เห็นจิตตัวเองตอนนี้ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาก็เกิดสิการรู้เห็นจิตมากๆขึ้นเนี่ยจิตมันก็ว่างสว่างสงบมากขึ้นธรรมะก็เกิดขึ้นในตัวเองสติก็เกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นวิริยะความเพียรก็มากขึ้นปัญญาก็เกิดมากขึ้นเกิดมากๆขึ้นก็เป็นอินทรีย์เป็นแก่กล้าเป็นพระเป็นโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์เกิดปฏิปทานขึ้นมาอย่างมากขึ้นใจเราก็มั่นคงเป็นอินทรีย์เป็นแก่กล้าเป็นพระเป็นโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์เกิดปฏิปทานขึ้นมาอย่างมากขึ้นใจเราก็มั่นคงจึงเห็นทุกขสัจขึ้นมาในจิตอริยสัจก็จะปรากฏขึ้นมาได้เห็นตัวสมุทัยความอยากคิดโน่นคิดนี่เห็นแล้วก็ดับจิตที่เป็นทางขององค์มรรคแปดก็ปรากฏในตัวเองก็รู้จักความดับทุกข์ได้รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักละได้เหมือนโยมละบ้านโยมมาอยู่ที่นี่มันไม่มีอะไรติดมาเลยบ้านพระคีริวสักผืนนึงก็ไม่ได้เอามาเพราะอะไรเพราะมีปัญญาละแล้วละด้วยใจไม่ได้แต่กายมันมามันก็พลอยละไปหมดสิ้นพอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหมเข้าใจนะดีแล้วโอ้โหมาอยู่ตั้งหลายวันก็เข้าใจเยอะสิงั้นนะเฮ้ยอัตมาเทศอัตบาลให้โยมฟังซะแล้วเนี่ย ดีแล้วล่ะโมทนาด้วยที่ฟังธรรมะเข้าใจแล้วคงฟังไม่เข้าใจก็เอเมื่อไรท่านจะเลิกพูดสักทีจะได้นอนพักผ่อนสักทีที่จริงอาตมาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนชอบพูดหรอกนะเป็นคนชอบฟังแต่หน้าที่มันบังคับพูดไปอยู่ที่ไหนเราอยากจะฟังเขาไม่ให้เราฟังเขาจะให้เราพูดอยู่นั่นเนี่ยเป็นคนชอบฟังใครเทศอาตมาฟังเพลาะหมดเลยแปลกจริงๆแต่เมื่อก่อนไม่ฟังนะต้องปฏิบัติธรรมเนี่ยใครเทศอาตมาก็ฟังได้หมดเลยไม่ว่าพระวัดไหนไม่คนขี้เมาเทศอาตมาอย่างว่ามันเคยคุยธรรมะอาตมาฟังว่ามันพูดดีนะขี้เมาเนี่ยพูดถูกด้วยเสียอย่างเดียวมันเมาเท่านั้นเองจริงๆโยมมันพูดธรรมะดีอ่ะพูดถูกหมดเลยอ่ะเป็นมานานแล้วนะที่ชอบฟังเนี่ยเป็นมานานน่ะเป็นมานานหลายปีแล้วแล้วยังไม่เบื่อมันไว้มันขอพูดธรรมะมันก็ดีฉะนั้นเราจะไปรังเกียจธรรมะเขาบอกคนชังธรรมะเป็นผู้เสื่อมผู้เสื่อมก็ดูตรงที่คนชังธรรมะคนเห็นใครทำความดีแล้วรังเกียจนั่นน่ะคือคนเสื่อมใจมันเสื่อมจากสวรรค์นิพพานแต่คนที่เห็นธรรมะแล้วมีความสุขความพอใจปลื้มใจเหมือนอย่างหลวงพ่อสังวานนะพอมาเห็นโยมก็บอกเบาใจเยอะเลยว่างั้นจริงๆก็ไม่ได้มาทำอะไรกับโยมนะมาพูดให้โยมฟังแต่ท่านกลับเป็นสุขใจแต่ท่านพูดบอกว่าตัวท่านรู้อะไรรู้ท่านเบาท่านเบาผมก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นมาโยมตัวท่านเบาท่านเบาความฟังไปเหมือนว่าท่านเหาะได้ท่านเหาะได้แต่ยังไม่เห็นท่านเองท่านเหาะได้หลวงพ่อน่ะเหาะทางจิตแต่กรรมฐานนี่กรรมฐานนี่ต้องทำจนเหาะได้ถ้าเหาะไม่ได้ไปนรกทุกคนเนี่ยถ้าคนไหนทำจนจิตเหาะไม่ได้คนนั้นไปนรกต้องเก็บตัวฝันในการโยมถ้ายอมฝันลงดินแล้วเสร็จเลยล่ะคนใดฝันลงลึกแล้วเสร็จเลยคนใดฝันมีก็เรื่อยเหาะไปเรื่อยนั่นน่ะถ้าตายมันก็ไปอย่างนั้นแหละจิตมันอันนั้นเนี่ยจะไปเหาะอย่างไรดีอ้าวอาจารย์จะเหาะแล้วคนนั้นไม่ต้องจะเหาะแล้วของแค่นี้จะไปเหาะดึงไว้ก่อนอันนั้นมันเหาะไม่ได้หรอก
มันบอกลูกศิษย์บอกให้ดึงไว้ก่อนถ้าปล่อยมันเดี๋ยวมันก็หอไม่ได้เหมือนกันมันกลัวอย่าลุกเข้าใช่แต่เลี้ยงหลวงพ่อในท่านเป็นพระปฏิบัติท่านพูดอะไรท่านก็พูดอะไรท่านก็พูดจริงท่านเป็นพระท่านรู้หนังสือท่านว่าตัวเบานี่แหละท่านพูดให้เราได้คิดให้เราได้ไปคิดจะได้ทำหลวงพ่อท่านสอนคนสอนไม่มากหรอกเมื่อก่อนเนี่ยท่านไม่พูดเลยเมื่อสมัย20ปีเนี่ยถ้ามาเทศน์ตมาฟังตมาไปคิดไม่อธิบายเลยนะมาเมื่อไรก็มาไม่อธิบายเลยนะไม่อธิบายจริงพอทำพอเราเข้าใจท่านอธิบายให้ฟังถ้าไม่เราไม่เข้าใจท่านไม่อธิบายหรอกพอเขาเข้าใจเมื่อไรอธิบายเมื่อนั้นท่านไม่เหมือนพระอื่นถ้าเราไม่ได้ไม่ถึงเราทำไม่รู้ไม่อธิบายท่านก็ไม่อธิบายใช่ไหมไม่รู้จะทำยังไงเราก็คงนี่เราก็เข้าใจเราก็ไปทำจนเบาได้พอเบาได้ก็มาคุยกับท่านเขาก็อธิบายให้ฟังก็ไม่ได้ผมก็คิดเองนะว่าแหมท่านเป็นผู้ใกล้เจ้าเจออาจารย์ดียังไงผมขอให้ไปกราบไปไหว้สักทีก็ยังดีผมว่าคิดนี้ที่จะรู้เรื่องเราจะทำมันรู้ไม่ได้รู้แต่ว่าเบาคำฐานนี่มันเบาคนไม่มีกรรมฐานตัวมันหนักอานาปานุสติเนี่ยพอทำจิตกำหนดลมให้ใจจนลมให้ใจนี่ละเอียดเหมือนไม่มีลมให้ใจเนี่ยตัวจะเบานั่งเหมือนไม่นั่งเดินก็เหมือนไม่ได้แค่ได้เดินตัวจะเบาจิตมันก็จะเบามันระหุตาระหุกายระหุใจจะเกิดขึ้นคนที่ไม่นั่งกรรมฐานนี่ครุกายครุใจครุตามันเกิดครุแปลว่าหนักเหมือนกับนักโทษนะถ้าระหุโทษแล้วก็เบาแล้วใกล้ออกแล้วถ้าครุโทษแล้วก็ใกล้ประหารแล้วอาจจะติดตลอดชีวิตเนี่ยการทำสมาธินี่ทำจนระหุกายระหุใจแล้วก็เบาทำดูสังเกตคนที่จะเบาก็คือเวลาเรานั่งแล้วลมหายใจละเอียดนั่นเองพอลมหายใจมันเพลินเหมือนลมไม่มีนั่นแหละมันเบาละผมว่าฟังหลวงพ่อทั้งวันยกระดับจิตใจจ้ะแต่ใครจะเหมือนผมมือใหม่ไหมอืมรู้สึกว่าฟังท่านแล้วจ้ะรู้สึกมันจะยกระดับได้ก็งั้นดิท่านพูดให้เราได้คิดพูดให้เราได้มีความเพียรพูดให้เราได้ตั้งใจอิ่มใจที่ว่าท่านเบาแล้วท่านบอกแหมมาเจอพวกบุญน่ะท่านเข้าใจแล้วก็ท่านบอกว่ายินดีด้วยที่มาทำอย่างเงี้ยท่านบอกว่าคล้ายๆกับท่านมาช่วยยกได้พวกมาช่วยทำให้พวกผมเนี่ยคอยไปกับท่านเลยนั่งทั้งผมก็ยังรู้สึกหนักที่เขาท่านบอกแหมได้ช่วยแหมดีนั่นก็ว่าคล้ายๆถ้าธุระมันหมดแล้วมันก็เบาถ้าธุระมันมากมันก็หนักแต่เราก็พยายามทำธุระให้น้อยลงภาระหรือธุระน้อยลงมันก็เบาสมถะธุระเนี่ยวิปัสสนาธุระเนี่ยจะทำให้ตัวเบาได้โยธาธุระบ้านธุระนี่มันหนักอยู่ด้วยเนี่ยตรงนี้มันทำให้อารมณ์หนักการงานการปริโภคกังวลการห่วงอันนี้ทำให้ตัวหนักมันเป็นภาระหนักอันนั้นไม่เบาเราตัดปริโภคตัดความกังวลงานการบ้านเรือนได้ตัดความห่วงกินห่วงนอนกังวลได้มันก็เบาเหมือนกับคนเรามีปิติทั้งคืนเนี่ยสมมติคืนไหนโยมฟังธรรมท่านแล้วมีปิติไม่อยากหลับอยากนอนนะมันหมดความกังวลเรื่องกินเรื่องนอนมันก็เบาขึ้นมาก็ไม่มีอะไรโยมก็ภาวนาไปแล้วกันโยมก็ภาวนานั่นแหละท่านก็ให้ฝากให้โยมภาวนาไว้โยมภาวนาได้ก็เข้าใจได้ก็ท่านไม่ได้ไปเรียนรู้อะไรนี่ท่านไม่ได้มาอ่านหนังสือได้อย่างคนอื่นท่านภาวนาไ
มันก็เรื่องภาวนานั่นเองที่จะทำอะไรให้เกิดขึ้นมาได้ถ้าเราอยากรู้เราก็ภาวนาก็แล้วกันขยันภาวนาก็รู้ได้ไปเองแต่นึกเอาเดาเอาไม่ได้หรอกต้องภาวนาต้องทำให้เข้าถึงสมาธิให้ได้อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยเราจะได้เข้าใจรู้ว่ามันเบาอย่างไรหนักอย่างไรเห็นท่านพูดว่า5ปีที่นั่น10ปีที่นั่น20ปีที่นั่นแล้วมารู้ที่ไหนมันครับแล้วพอรู้แล้วก็เกิดสงสารพวกที่ไม่รู้เนี่ยพวกมันนะตัวโตไปอ๋อมันของดีมีไม่กินอะไรไปกินอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เกิดมาไม่รู้จักดีจักชั่วพอท่านไปเห็นว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนี้ท่านว่าไม่รู้ว่าท่านว่าท่านไปเห็นอะไรไปรู้อะไรทำไมก็ไม่อธิบายก็คนเราไปทำไอ้สิ่งที่เอาไปไม่ได้น่ะไอ้สิ่งที่ได้ไปก็ไม่ได้ทำไม่สนใจส่วนมากคนเกิดมาก็คิดผิดเรียกว่าธรรมวินัยที่จะเอาไปก็ไม่เอาไปได้ก็ไปเอาสิ่งที่เอาไปไม่ได้พอจะเอาไปก็เลยไม่ได้อะไรไปเท่าไหร่แล้วก็เสียสละไม่ได้ตัดใจไม่ได้มันก็เลยไม่ได้อะไรเท่าไหร่ส่วนมากคนเราก็จะเอาไปได้นิดหน่อยศีล5ศีล8เนี่ยเอาไปได้ก็นับว่าเป็นบุญสมาธิบางคนก็ไม่ได้ผ่านเลยไม่เคยทำได้เลยก็ไม่ได้อะไรในบ้านเราครอบครัวเราทรัพย์สมบัติของเรามันก็ไม่เอาไปได้มันก็ต้องทิ้งไว้ไอ้เราแต่เราก็จะเอาไปเราก็ทำเหมือนเราจะเอาไปอ่ะทำเหมือนเอาเป็นเอาตายเป็นของตัวตนจริงๆบางคนเขาเชือดคอยังยอมตายเลยนะเขาไปขอแบ่งทรัพย์มาไปปล้นนะเขาให้จอมให้เขาเชิดคอตายได้นะเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยมันก็เลยไม่มีปัญญาที่จะนำตัวเองปฏิบัติธรรมได้ถ้าคิดได้มันเอาไปได้ถ้าคิดยังท่านได้มันก็อยู่กับท่านได้เลยนะหลังมาลองอยู่สัก7วันเข้ากรรมฐานสัก7วันไม่ต้องพูดกับใครฉันแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนสงบทำสติอารมณ์อย่างเดียวตัดพละหมดเลยไม่เอาอะไรทั้งหมดตัดไปริโพธหมดเอาเวลาเดียวฉันแต่แล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิจะทำอะไรก็ให้รู้ตัวก่อนค่อยทำสัก7วันเดี๋ยวก็รู้เรื่องถ้าไม่ทำเงินมันก็ไปอยู่อย่างเงี้ยพอจะดีเอ้าก็กลับบ้านแต่แล้วพอจะดีก็กลับมันก็ได้เหมือนกันแต่มันนานๆแต่นี้ถ้าทำอย่างนี้มันติดต่อกันอารมณ์มันติดต่อกันท่านจึงได้ทำต้องละทางโลกเด็ดขาดพ่อท่านละได้ปัจจัยจะเรียนมาเลยท่านจึงได้อยู่ได้ 5-6 ปีท่านจึงได้เบาได้ท่านนำทางเราอะแต่เราจะเดินตามท่านไม่เดินเป็นเรื่องของเราละเริ่มต้นได้ก็ดีละเป็นบุญของกองเราที่ไม่สายเกินไปท่านห่วงโยมนะ
ก็เลยก็อยากจะมากราบมามาไหว้ดูท่านเองดีท่านเนี่ยรูปร่างผมเคยรับธรรมะของพ่อตั้งแต่ปี2ปีโดยไม่ได้ตั้งในการปลุกเลยอัตโนมัติดีนะนาฬิกาอัตโนมัติก็ท่านอาจารย์ผู้ทรงเนี่ยท่านชอบท่านบอกว่าอยากจะทำงานตรงนี้บอกเอาสิเราจะสนับสนุนกันแต่ท่านต้องถ้าท่านทำแล้วท่านต้องอย่าทิ้งไม่ได้นะเพราะงั้นถ้าเอาสถานดีแล้วท่านทิ้งไม่ได้นะต้องอยู่อย่าเข้าป่าไม่ได้ต้องอยู่กับสถานดีเป็นเรื่องแต่ท่านไม่ทำงานนี้ท่านก็คิดจะออกป่าเราสมาเออเอาป่าก็ดีแต่มันไปตัวคนเดียวตอนนี้ก็ควรจะเอาอย่างนี้ช่วยญาติโยมไปด้วยมันก็มีประโยชน์บอกเอาสถานนี้ดีกว่าก็เลยมาดูก็รู้สึกว่าคนที่ต้องฟังรู้ร่วงไปหลายคนความฟังเลยความฟังคือจะพูดกันตรงๆใหม่ๆมันติดอย่างนี้ไม่ติดหรอกเพราะใหม่ๆมันติดจนถูกเขาปิดนั่นแหละแล้วถ้าท่านดีแล้วเขาเอาอะไรที่ไหนก็ตอนที่นั้นอาตมาเริ่มก็ขอพวกโยมวัดนะโยมผู้หญิงผู้ชายนะทายกทายิกาที่ถืออุโบสถมาวัดนะให้เขาเป็นคนเจ้าของรายการคนก็ให้ร้อยนึงมั่ง50มั่งบางคนก็ให้มากกว่านั้นแล้วก็สายพวกตอกจันมั่งชนบุรีบ้างก็ช่วยกันกรุงเทพบ้างก็ครั้งแรกก็ได้ประมาณไม่ถึงหมื่นหรอกก็ประมาณสัก 7,000 ได้แต่ยังไงเราก็ทำได้ขอให้มันมีบ้างก็แล้วกันก็เลยเริ่มทำแล้วมันก็ค่อยตอนนั้นอาตมาต้องช่วยคุณพระเถืองด้วยคุณพระเถืองต้องเสียรายการเดือนนึงรวมๆแสนบาทช่วยคุณพระเถืองไปตั้ง 80,000 80,000 บาทก็ไม่ได้คืนผลที่สุดช่วยไปเสร็จแล้วก็ถูกปิดสถานีอีกไม่มีเงินให้เขาปิดไปทั้ง10กว่าวันถึงได้ตั้งสัญญากันใหม่ทีนี้คุณพระเถืองก็เลยออกไปตมาก็เลยทางเราก็ผูกสัญญากันขึ้นมาเองโดยที่รับผิดชอบกันเองก็จึงได้อยู่กันมาได้ถ้าเราแบกเอาคุณพระเถืองไปด้วยเราก็คงอยู่กันไม่ได้แล้วคุณพระเถืองก็จัดใช้จ่ายมากก็เลยก็ต้องแยกกันแกก็เลยไปจัดปตอ.ไปอะไรรอดอไอ้อะไรไอ้พวกทหารไอ้ตำรวจอะไรนะก็คุณพระเถืองเนี่ยก็เป็นคนชักนำกันเข้าไปทำงานแกก็มีพระคุณน่ะแต่ว่าแกเป็นหนี้สถานีกันไว้เยอะก็ต้องไปช่วยใช้หนี้กันมันก็ช่วยกันไม่ไหวทางวัดก็ไม่มีเพราะสุดก็ถูกปิดเลยปิดไปสิบกว่าวันนั่นแหละอาตมาเอาปิดก็ปิดกันทำไงได้แล้วก็นึกว่าถ้ามีบุญพวกเราญาติโยมก็คงเปิดขึ้นมาได้แต่ทุกวันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกพอทำได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็มีญาติโยมรู้จักก็ช่วยกันขึ้นอีกคงทำไปได้ตลอดก็ถ้าท่านผู้ทรงไม่ทิ้งก็คงทำไปได้ตลอดหรือว่าก็หาตัวแทนถ้ามีคนฟังอย่างนี้ก็พระเราก็พูดได้พูดกันไปได้เรื่อยเนี่ยไม่หยุดไม่เลิกกันหรอกพวกญาติโยมก็ฟังได้ผู้พูดก็ศรัทธาในการที่จะไปพูดอย่างนี้รู้สึกว่ามีคนฟังมากจ้าทีแรกผมไม่ค่อยจะไปฟังไปคนนั้นฟังไม่ฟังพอได้ยินคนนั้นพูดไม่พูดคือเราตั้งใจที่ทำเนี่ยนะตั้งใจให้โยมได้ทำสมาธิว่าญาติโยมในฟังวิทยุกันมานานเนแล้วไม่ได้รับผลจากสมาธิเท่าที่ควรถ้าพวกเราเข้าไปทำเราจะต้องเอาสมาธิเนี่ยไปแจกให้โยมให้ได้ให้โยมได้ปฏิบัติกันในวิทยุนั้นเลยตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าต้องทำไปตามนโยบายอย่างนี้ด้วยใจจะถามว่าเอ้าถ้าคนไหนมีบุญบารมีก็ตื่นมาฟังเองก็แล้วกันถ้าคนไหนไม่มีบุญบารมีไม่ได้สร้างสมดังนี้ก็คงหลับไหลไปเรื่อยไปพูดทีแรกกันได้ว่ามาพูดกันท่านผู้ชมว่าให้เรามาพูดคนเดียวเขาหลับกันหมดยังไงเอ๊ะแต่มาไม่ช้าไม่นานมีคนเขียนจดหมายไปก็ถึงอ๋อมีคนฟัง
มีคนหนึ่งวันนั้นเราไปเปิดสวดมนต์เปิดสวดมนต์ชาวมืดนั่นนะตีสามตอนนั้นเราเข้าไปในห้องส่งแล้วกับท่านผู้ส่งคนโทรศัพท์มาเลยท่านกรุณที่ทำเทปก็รับผู้หญิงก็โทรมาบอกท่านเปิดอะไรนะงั้นบอกว่าเปิดสวดมนต์แปลทำอย่างนี้ศาสนาเสื่อมหมดงั้นบอกมาทำแบบนี้ศาสนาเสื่อมหมดบอกทำอย่างนี้ไม่ถูกงั้นบอกทำไมเสื่อมก็ท่านมาเปิดอะไรสวดมนต์ชาวมืดนี่ใครก็จะฟังที่สามเนี่ยงั้นพระก็บอกอ้าวโยมยังฟังได้นะฉันไม่ได้ตั้งใจฟังเนี่ยงั้นฉันเปิดวิทยุทิ้งไว้นะงั้นคงจะฟังเพลงมันตื่นขึ้นมาตรงไอ้ตรงตรวจพอดีอ่ะแต่แล้วตอนนี้ก็ไอ้คนอะไรคนใช้คนยามอ่ะสงสัยจะไปบ้านคนมีฐานะมียามไม่ไรนะคนยามมาได้ยินมันบอกคุณนายเอาพระอะไรมาสวดผีที่บ้านหน่อยหนาวพามาสวดผีที่บ้านแกก็ตกใจอะไปกลัวอะไรรูปังอนิจจังอะไรนั่นน่ะรูปังอนัตตาเนี่ยก็กลัวที่แกไอ้คนยามก็นึกว่าเอาพระมาสวดในบ้านเนี่ยแกเลยโมโหนะโทรศัพท์มาว่าเลยพระบอกพูดไม่ทันเลยพูดคนเดียวเลยงั้นใส่เอาก็ไม่มีทางตอบเลยบอกทำแบบนี้ศาสนาเสื่อมหมดเรามันโอ้นานๆจะได้เจอคนยังดีสักทีก็มีท่านในรายการที่ขัดขานนอกนั้นเขาก็ว่าดีทั้งนั้นตอนนี้มีแอบฟังไว้คนนั้นหรือหมาที่นี่ได้ก็ไม่รู้สิผมนึกว่าไอ้พุทโธนี่ผมจะบอกอะไรได้ได้ได้ภาวนาไปแล้วสงบมันก็รู้ได้พออารมณ์มันผ่านคณิกะสมาธิก็เริ่มรู้แหละแต่พอจิตมันสงบ พอเข้าคณิกะสมาธิสมาธิเบื้องต้นก็บอกเรื่องมันจะรู้ไอ้สิ่งที่พิเศษที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นแต่ว่าสิ่งอันนี้เราจะต้องรู้เองเห็นเองด้วยการทำจิตเข้าไปคณิกะสมาธิอุปจารสมาธินี่มันเป็นเรื่องรู้เรื่องธรรมะรู้เรื่องที่สิ่งคนไม่รู้ได้อันนี้จะรู้ด้วยตัวเองจะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยตัวเองใครบอกไม่ได้เพราะเรื่องต้องเข้าความสงบให้ได้เรื่องต้องละนิวรณ์อันนี้เราต้องอาศัยความเพียรพยายามทำไปมันก็จะบอกอ่านออกบอกถูก เข้าใจธรรมะไม่ค่อยเขวดีแล้วทำเข้าใจธรรมะไม่ค่อยเขวไม่นอกรูนอกทางใช้ได้ใช้เข้าใจอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เป็นตัวจิตตัวปัญญาสบายใจแล้วทำเข้าใจถูกแต่ไม่ค่อยเขวทำอย่างนี้ไม่ค่อยเขวคือมันตรงตามตำราตรงตามหลักอริยสัจ4มันเป็นเครื่องทดสอบได้ไม่ยอมมาอยู่เงี้ยสบายไหมอิสระไหมไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่สบายไหมอิสระนะไม่มีใครเป็นเจ้าของนะพอกลับบ้านแล้วเจ้าของเยอะมาเลยไม่อิสระแล้วคนนี้หมดอิสระอีกแล้วถูกยึดอีกแล้วถูกยึดอำนาจอีกแล้วพอมาวัดนี่แม่อิสระจังเลยกูจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแม่มันสุขจริงๆถ้าใจไม่ห่วงบ้านนะทำใจอย่างนี้นะอิสระเสรีจะกลับไปบ้านแล้วนี่แหมมันไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วเพราะที่มันไม่เป็นสุขเพราะอะไรโยมทราบไหมที่มันไม่สงบอ่ะก็เพราะว่าเรามันไปคิดกังวล
สิ่งนั้นก็ยังไม่ได้ทำสิ่งนี้ก็ยังไม่ทำสิ่งนั้นจะเสียไปสิ่งนี้ยังไม่ได้มาจิตเราไปยึดเป็นอุปาทานหมดเกลี้ยงในบ้านเราเนี่ยมันแยกจิตไม่ออกเลยไปเดินอยู่ในบ้านเนี่ยมันกลายเป็นของเราไปหมดจิตมันไม่ว่างเลยฉะนั้นคนที่อยู่บ้านเนี่ยจิตมันไม่ว่างโยมจิตมันวุ่นตลอดวันวุ่นไปวุ่นมามันก็เลยมันเป็นไงจึงวุ่นตลอดวันก็เพราะว่ามันเป็นของเราไปหมดเลยเราไม่ได้แบ่งแยกจิตใจว่าพรุ่งนี้เราเอาใส่มันอยู่บ้านนี้มันไม่ใช่บ้านเราหรอกต้องลงทองแล้วยังบ้านเรา ต้องลงทองที่บ้านเราบ้านนี้เป็นบ้านอาศัยลงทองกับบ้านเราครับมันนึกกันเออจะหายวุ่นหน่อยนะไปนึกถึงโรงทองบ้านเราสบายใจถ้าไปนึกว่าบ้านเราบ้านครูจะต้องให้ดีอย่างนั้นดีวุ่นทั้งวันนายโยมไปถึงบ้านเมื่อไรอารมณ์เดิมกลับไปถึงบ้านเมื่อไรอารมณ์เครียดกลับกังวลลูกกังวลหลานกังวลทรัพย์สมบัติกังวลสามีภรรยาเป็นตัวกังวลเนี่ยทำให้จิตเราเนี่ยไม่สงบเลยนะต้องตัดตัวกังวลพอเรามาฝึกสมาธิเนี่ยตัวกังวลมันน้อยเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราต้นไม้ก็ไม่ใช่ของเราก้อนหินก็ไม่ใช่ของเราวัดก็ไม่ใช่ของเรามันกลายเป็นปล่อยวางหมดเลยสบายแต่มาปรองอีกว่ากายก็ไม่ใช่ของเราฝันหลุดไปซี่จะมาต่อใหม่ไม่ได้ก็ไม่ใช่ของเราผมตัดทิ้งไปก็มาต่อไม่ได้พอมันนึกว่าไม่ใช่ของเรามากๆแล้วก็เอ้ยดีเยอะเลยใจมันไม่วุ่นทำได้ไหมโยมต้องทำด้วยกันสองคนไปชวนสามีมาทำด้วยนะถ้ามาวัดคนเดียวไม่สนุกหรอกโดนพวกขัดขออยู่เรื่อยนะ ต้องธรรมะต้องไปทั้งสองคนปัญญาก็นั่งสามีก็นั่งแข่งกันนั่งทางคนต่างไม่โกรธแข่งกันไม่โกรธทางสามีก็เป็นคนไม่ขี้โกรธขี้โกรธก็พยายามเลิกสามียาก็เป็นคนไม่โกรธไม่โกรธลูกก็เป็นคนไม่โกรธพอใจดีด้วยกันเนี่ยมันก็เย็นด้วยกันทางบ้านสามีก็ขี้โกรธภรรยาขี้โกรธมีตะขี้เต็มบ้านเลยคนที่สุดก็ทะเลาะกันเนี่ยไม่มีความสุขมีแต่คนขี้โกรธเต็มบ้านเต็มเมืองก็กรรมฐานจะแก้คนโกรธได้ทำให้คนไม่โกรธกันให้คนรักกันได้คนไม่โกรธแล้วทำไงคนไม่โกรธคือคนรักกันใช่ไหมคนโกรธคือคนอะไรคนไม่ถูกกันแล้วโกรธไว้ทำไมในใจก็เพราะมันพยาบาทมันไม่ยอมละความโกรธมันยังมองเขาแง่ไม่ดีอยู่เรื่อยมันต้องมองตัวเองไม่ดีบ้างสิใช่ไหมต้องมองตัวเราไม่ดีมั่งเรามีกรรมมั่งเราคงจะพอกันมั่งเราคงทำให้เขาไม่สบายด้วยละมั่งพอเราทำตั้งคนตั้งทำสามีก็ทำภรรยาก็ทำไม่โกรธด้วยกันทั้งคู่ฉบะสบายแล้วก็หัดเปลี่ยนวาจาเปลี่ยนเป็นปิยวาจาสัมมาวาจาเจรจาชอบเจรจาไม่ชอบเลิกเมื่อก่อนพูดจาเนี่ยถากถางเขาเรื่อยเหน็บแนมเขาเรื่อยแย่เขาโกรธอยู่เรื่อยหาเรื่องเรื่อยเราก็เปลี่ยนเป็นปิยวาจาพูดที่ไม่ให้เขาพูดที่เขาสบายใจพูดยังไงน้อจะให้เขาไม่โกรธเราพูดยังไงน้อยเขาให้กินข้าวอร่อยอย่างเงี้ยพูดยังไงน้อยเขาสบายใจเขาเป็นปิยวาจาเนี่ย ตามหลักองค์มรรคแปดเนี่ยพอได้ปิยวาจาเนี่ยคนนั้นจะอยู่กับใครก็เขาก็ชอบปิยวาจาเนี่ยพุทธเจ้าบอกเป็นมรรคองค์8เป็นการครอบครองเรือนมีความสุขมากกล่าวเจรจาชอบไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาให้คนอื่นกระทบกระเทือนน้ำใจพูดปิยวาจาหรือสัมมาวาจาเจรจาชอบต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนที่บ้านโยมเปลี่ยนวาจาใหม่
ช่ไหมเหมือนเป็นโยมมานั่งเนี่ยมานั่งด่าโยมจะฟังได้ไหมเนี่ยหนีไปนอนมาเลยนะโอ้สามีภรรยาที่ทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องอย่าพูดกันไม่เป็นไม่มีปิยวาจาเจรจาไม่ชอบนะต้องเอาธรรมะคนนี้ไปใช้สยมจะถนอมน้ำใจจะผูกน้ำใจกันนะก็แค่พูดดีเขาก็สบายใจแล้วนะ